เมื่อกี้ใบบุญบอกว่าอยากบวชใช่ไหมใช่แต่ทีเนี้ยใบบุญบวชไม่ได้ใช่ไหมลูกคนฟังเขาจะได้ไม่ต้องงงใช่ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยใบบุญยังบวชไม่ได้เพราะว่าใบบุญเพิ่งอายุ5ขวบถูกไหมครับใบบุญจะต้องรอ8ขวบก่อนนะใบบุญถึงจะบวชได้เข้าใจไหมครับทำไมใบบุญถึงอยากบวชครับอยากไปนิพพานอยากไปนิพพานเพราะอะไรถึงอยากไปนิพพานนะลูกนิพพานมันดีกว่าสวรรค์ดีกว่าสวรรค์ยังไงถ้าสวรรค์นั้นต้องตายแล้วมาเกิดใหม่อ่าฮะวิญญาณนั้นเป็นก็เป็นคนเหมือนเราค่ะเป็นร่างเราแค่นั้นอ๋อเหรอวิญญาณก็คือเป็นร่างเราแค่นั้นแล้วก็ยังไงต่อคะวิญญาณนั้นเป็นร่างเราปกติตัวเหมือนเราค่ะเหมือนเรามากเออถ้าแบบนี้เหมือนเรามากเลยแต่ถ้าเราตายแล้วค่ะจิตใจของเรานั้นค่ะจะหายไปอย่างรวดเร็วอันนี้หมายถึงว่าจิตใช่ไหมลูกใช่โอ้หายไปรวดเร็วแล้วจะไปไหนอ่ะแล้วมันจะไปไหนอ่ะก็อยู่ในตัวเราไปบนอากาศไปบนอากาศโอ้โหทำไมหนูคิดอย่างนี้ล่ะลูกจิตเราก็จะมองไม่เห็นแล้วก็ยังไงต่อคะพอแล้วรู้แค่นี้เนาะแล้วนิพพานมันเป็นยังไงอ่ะแม่ยังไม่รู้เลยว่านิพพานมันเป็นยังไงอ่ะนิพพานดีกว่าสวรรค์แล้วดียังไงอ่ะถ้าสวรรค์ต้องเป็นเด็กหนึ่งขวบโอ้โหถ้าอยู่สวรรค์ต้องเป็นเด็กหนึ่งขวบแล้วก็ยังไงต่อคะถ้านิพพานต้องตายแล้วไม่เกิดใหม่ต้องตายแล้วก็ไม่เกิดใหม่ใช่ไหมนิพพานเกิดหรือไม่เกิดไม่เกิดใช่ไหมแต่ว่าสวรรค์ตายแล้วต้องเกิดใช่ไหมลูกใช่เกิดแล้วหนูหมายถึงว่าหนูก็ต้องมาเป็นเด็กอีกใช่ไหมใช่ต้องเป็นเด็กหนึ่งขวบต้องมาเป็นเด็กหนึ่งขวบอีกวิญญาณเราก็ตัวเหมือนเราเออแล้วหนูจะต้องมานั่งเป็นเด็กเบบี้อีกใช่ไหมคะใช่อ๋อถ้าเรายังบวชเราต้องเป็นเด็ก7ขวบเด็ก8ขวบเด็ก9ขวบแบบนี้เหรอแล้วถ้าหนูบวชหนูจะไม่คิดถึงแม่หรอคะไม่คิดถึงแม่หรอคะไม่อ้าวหนูไม่คิดถึงแม่หนูกลัวผีไหมล่ะไม่ไม่กลัวเหรอลูก